ทูตนรกตอนมิคสัญญีบทที่16ปมปริศนาในลักษณะของนักขับแท็กซี่ทั่วไปลิ้มหรืออดีตพลทหารลำยองแซ่ดานเท้าขวาของเขาเหยียบคันน้ำมันจมมิดนำรถกลางเก่ากลางใหม่คันนั้นเหาะเลี้ยวไปอย่างชนิดล้อทั้งสี่แทบจะแยกกับตัวถังการไม่ยอมให้ไฟเลยแม้แต่โคมหรี่ส่องป้ายทะเบียนหลังทำให้กลืนตัวเองหายเข้าไปในความมืดภายในระยะเวลาไม่กี่อึดใจสภาพของมันจึงดูไม่ผิดอะไรกับรถปีศาจที่อาศัยความมืดมิดของรัติการชำแรกตัวไปตลอดเวลาอันเต็มไปด้วยความโลดทยานชีวิตแขวนอยู่บนปลายจมูกของมฤตยูนั้นลิ้มไม่ได้ปริปากออกมาเช่นไรนอกจากทำหน้าที่โชเฟอร์โดยเคร่งครัดส่วนฤทธินรบาลแม้จะงงงันอัศจรรย์ใจอยู่ในการปรากฏตนขึ้นเพื่อการช่วยเหลือชนิดปาฏิหาริย์ของสมุนคู่ใจก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเอาความกระจ่างชัดได้ในขณะนี้เพราะสมพงษ์พรเพิ่มหรือยูโซะจอมฆาตกรที่เขาพยายามลากตัวให้พ้นออกมาจากภัยพิบัติกำลังมีท่าว่าจะเดินทางเข้าไปสู่ขั้นตรีทูตหายใจไม่ออกดาวฆาตกรร้ายอ้าปากผางาบเสียงที่หลุดลอดลำคอออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษามนุษย์ตาทั้งสองมีท่าเหมือนจะพลิกกลับขึ้นไปค้างเบื้องบนฤทธิกดคอให้ศีรษะปักลงกับพื้นรถตบกลางหลังปล่อยเลือดให้เทออกมาอย่างเงยขึ้นโซะก้มลงแน่นหน้าอกใจดีๆไว้เรารอดออกมาได้แล้วล่ะกูจะเอามึงไปหาหมอกัปตันครับไอ้รู้ตุงปักหาตุงปักทำไมเขาอุทานออกมาขณะที่เขย่าสมพงษ์โดยแรงมันจ้างผมให้ยิงฮัดจีซัมซูดินเสียงของวายร้ายเบาที่สุดครั้นแล้วก็ขาดว่นไปอย่างฉับพลันฟุบคาอยู่กับเข่าของเขาไม่มีเสียงพูดอีกต่อไปนอกจากเสียงคลื่นคลาดในลำคอประโยคสุดท้ายที่สารภาพออกจากปากของจอมฆาตกรราวกับค้อนมหึมาที่ฟาดตูมลงมากลางกระหม่อมของฤทธินรบาลเขาตะลึงงันไปกับคำบอกเล่าที่ไม่คาดฝันนั้นคนเจ็บได้เปิดเผยความจริงออกมาแล้วแต่ความจริงอันนั้นแทบจะทำให้เขาหงายหลังทั้งยืนเพราะคิดไม่ถึงมาก่อนลูตุงปักคังคกเท่าจอมเจ้าเล่ห์นักขายข่าวโจรที่เขาเองก็ได้ไปติดต่อมาหยกเพื่อติดตามรอยสมพงษ์โดยหวังกล่อมเข้าหาตัวการสำคัญนั่นเองหรือจะกลายเป็นตัวการเสียเองตามคำสารภาพของสมพงษ์เขาหลับตาเห็นภาพของมันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงผ่านมาบอกขายข่าวให้แกเขาอย่างหน้าตาเฉยภายหลังจากได้จ่ายเงินค่าเปิดปากไปแล้วมีหนำยังเสนอขายข่าวเพิ่มเติมแม้แต่ในกรณีที่สมพงษ์ถูกคนลึกลับอีกคณะหนึ่งติดตามพิฆาตครั้นแล้วเมื่อความจริงได้หลุดออกมากลายเป็นเจ้าเสียนคางคกนั่นเองที่จ้างให้สมพงษ์ยิงบุคคลสำคัญของฝ่ายอิสลามเมื่อตอนที่โผล่ออกจากถ้ำของมันแล้วถูกดักยิงนั่นอีกเล่าคืออะไรและในขณะที่เขาถูกกลุ่มรุมหมายชีวิตอยู่เบื้องนอกในบริเวณถ้ำของตุงปักก็เกิดการยิงกันขึ้นสนั่นหวั่นไหวพร้อมกันนั่นเล่าคืออะไรอีกปัญหาหนึ่งสมทับลงมาในสมองอันหนักอึ้งของเขายามนี้คือการละเลงเลือดที่ผ่านมาเมื่อนาทีที่แล้วภายในแสงประทีปฝ่ายใดกันแน่ที่ทะลวงเข้าไปสร้างพฤติกรรมสยดสยองอย่างอุกอาจโดยใช้กำลังคนมากมายถึงเพียงนั้นผลมาจากการตามล่าสมพงษ์อยู่ก่อนหรือจากเหล่าร้ายคณะเดิมซึ่งดวลกับเขามาก่อนแล้วเมื่อพละจากตรงปักพยายามแกะรอยตามเข้ามาอีกโดยไม่ยอมลดละอย่างหนึ่งอย่างใดกันแน่เหตุการณ์ภายในคืนเดียวโดยมีระยะเวลาติดต่อกันเพียง 2-3 ชั่วโมงซึ่งงานของเขาเริ่มต้นแทนที่จะคืบหน้าเข้าไปสู่การคลี่คลายแม้จะเป็นสักกระเบียดหนึ่งก็ยังดีกลับกลายเป็นเดินถลำเข้ามาสู่เหวลึกมืดมิดแสงสว่างริบหรี่ทั้งหลายที่ส่องให้เห็นเหล่านั้นบัดนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าล้วนเป็นแสงลวงให้จมเข้าไปสู่ความมืดมนเพิ่มขึ้นบัดนี้เขามองไม่เห็นแสงอะไรเลยทุกสิ่งแฝงเงาซ่อนเร้นอยู่ในปริศนาที่ขบไม่แตกแม้แต่ลิ้มซึ่งเป็นคนของเขาเองจู่ๆเมื่อภาวะขับขันประสบแก่เขาหมอก็โผล่ออกมาราวกับผีให้ความช่วยเหลือเขาได้อย่างสอดคล้องทันการเขาก็คิดไม่ออกว่าเจ้าลิ้มไปอย่างไรและมาอย่างไร เพราะคำสั่งของเขาก่อนที่จะจากโรงแรมอันมานั้นให้หมอเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของมือปืนซาอิสอยู่ที่นั่นไม่ได้บอกหรือนัดแนะให้หมอรู้ล่วงหน้าเลยว่าทิศทางของเขาจะมุ่งไปยังตำแหน่งใดเพราะเขาเองก็หาเฉลียวคิดไม่ว่าปรากฏการร้ายจะดำเนินติดต่อพันละวันกันมาถึงขั้นนี้ในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงแห่งการเริ่มงานประเดิมชัยอันล้างผลาญแหลกลานเกือบ10 ศพของเขาจากการดวลกับศัตรูมืดทั้งสองครั้งเป็นไปโดยสัญชาตญาณแห่งการระวังภัยและป้องกันตนเองโดยแท้ไม่ได้มีแผนกำหนดหมายมาล่วงหน้าแม้แต่นิดนึงทุกชีวิตที่วอดวายไปด้วยน้ำมือของเขาเป็นสามัญฆาตกรรมซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะกล่าวอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวตามกฎหมายได้เลยมันอยู่ที่นักสืบคมสรคุปและกรมสืบราชการลับเท่านั้นที่จะเข้าใจเขาได้พร้อมทั้งยื่นมือเข้าให้การช่วยเหลือเป็นความลับตามกลไกของงานจารกรรมเขาพยายามโดยเต็มที่เพื่อจะให้สมพงษ์พูดต่อไปแต่มันปราศจากผลดาวฆาตกรเหลือไว้แต่อาการทุรนทุรายอันหมดสติลมหายใจหอบถี่ลิ้มพอจะหาหมอได้ที่ไหนบ้างเวลาเนี้ยโรงพยาบาลกลางเป็นไงครับพ่อมึงจะได้ลากคอกูเข้าตารางสินี่เที่ยงคืนแล้วนะครับกัปตันคลินิกส่วนตัวของหมอที่ไหนจะคอยเปิดรับคนไข้อยู่ล่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลองคิดว่าจะเอาท่าไหนว่าแต่ไอ้โซะยังพอไหวอยู่ไหมครับมันยังไม่ตายและกูก็ต้องการให้มันพูดอีกอย่างน้อยอีกคำเดียวก็ยังดีเจอเข้าไปกี่เม็ดครับยังไม่รู้มันแหกออกมาก็กูได้เพิ่งจะพับก่อนที่จะข้ามคูออกมาที่ซอยนี่แหละเฮ้ยพอรับโค้งสะพานเปิดไฟวิ่งได้แล้วถนนแคบแล้วก็มืดตายห่าวิ่งเป็นหอบแบบเนี้ยมึงพากูลงนรกแน่พาหนะโยนตัววูบลงสวนลาดของสะพานกรุงธนด้านตรงข้ามลิ้มเปิดไฟคู่หน้ารถขึ้นแล้วเหยียบหนักลงไปอีกหากเลี้ยวเสียงดังลั่นตรงสามแยกเลี้ยวไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์เสียงไซเรนและแสงไฟสัญญาณขอทางจากรถวิทยุตำรวจหายลับอยู่เบื้องหลังกัปตันปลอดภัยเรียบร้อยดีเลยครับไม่ต้องห่วงกูนึกแล้วลิ้มร้องออกมาอย่างลิงโลดนับภาษาอะไรกับไอ้นักเลงปืนขันขีดเต็นพวกนั้นขนาดปืนกลหนัก 4-5 กระบอกตั้งล้างซันโบกัปตันยังรอดมาได้เสียงปืนที่ดังครั้งแรกผมนึกว่าไอ้โซกกำแหงดวลปืนกับกัปตันซะแล้วที่ไหนได้ประเดี๋ยวสิยังกับประทัดตบเจนผมเห็นพวกมันยกขยงเข้าไปในแสงประทีปแล้วล่ะครับแต่คิดไม่ถึงว่ามันจะเข้าไปตามเป่ากัปตันหรือว่าไอ้โซกเข้าใจว่าเป็นพวกไปนวดธรรมดาทั้งหลายมันมากัน10 คนเห็นจะได้มั้งรถ2 คันพวกแรกสัก5-6 คนเห็นจะได้เข้าไปก่อนที่เหลือเกลี่ยคอยอยู่ข้างนอกพอยิงกันขึ้นข้างในอีก2-3 คนวิ่งตามเข้าไปผมลังเลอยู่ตั้งนานเกือบจะตามเข้าไปในนั้นแล้วตอนที่ยิงกันอุตลุดแต่คิดขึ้นได้ว่ายังไงเสียกับตันต้องตะลุยออกมาได้เลยเอารถมาดักคอยรับอยู่ทั้งคู่ด้านหลังตอนที่พวกมัน3 คนวกอ้อมมาสกัดกับตันทางประตูเข้าลงอาบน้ำด้านหลังผมยิงสวนเข้าไป2-3 นัดพอดีรถวิทยุตำรวจมาถึงหลอกกันนัวเลยถ้าไม่ห่วงว่าจะเพ่นกันไม่ทันตอนตำรวจบุกมาถึงผมบุกเข้าไปตะลุยกับกัปตันแล้วสนุกลากเลือดไอ้ลิ้มมึงไปไงมายังไงกันวะเนี่ยเขาตะปบอุ้งมือลงไปบนศีรษะของลิ้มผู้กำลังขับรถอยู่เป็นพายุบุกแคมอดีตลูกเรือนาจาบันการัตคู่ใจของเขาหัวรอกกากผมตามหลังกัปตันมาตั้งแต่ออกจากโรงแรมละครับนึกแล้วไงกัปตันก็ต้องไปพบไอ้ตรงปากมึงเห็นตอนที่กูเข้าไปพบตรงปากผมไม่เห็นแต่ผมเดาสุ่มเอางั้นแหละแล้วมึงไปเจอตรงปากได้ยังไงมึงรู้หรือว่าไอ้คางคกมันหมกตัวอยู่ที่ไหนสำหรับคืนนี้สายของผมแย่ไอ้ตรงปากเองก็ใช่ว่าจะยอมรับแขกเสียเลยทีเดียวมันนอนคอยลูกค้าของมันอยู่เหมือนกันผมทิปไอ้พวกโหงพลายกุมารทองที่มันเลี้ยงไว้พักเดียวก็ตามเขาไปเจอมันกำลังนั่งพุงปลิ้นเคี้ยวหมูปากเป็นมันย่องอยู่ในถ้ำสงสัยว่าจะคลาดกันหลัดกับกัปตันคือพอกัปตันออกจากถ้ำของมันทางประตูด้านหลังผมก็พรวดเข้าไปทางประตูหน้าแล้วเขาร้องออกมาอย่างอัศจรรย์ใจผมซื้อข่าวมันเพื่อจะรู้ว่ากัปตันมุ่งไปทางไหนสำหรับคืนนี้มันขายข่าวให้มึงมีอะไรบ้างล่ะครับที่ไอ้ตรงปักจะไม่ขายมันขายทั้งนั้นแหละแม้แต่ตัวของมันเองหากว่าได้ราคาที่มันพอใจตอนมันโยกเจียงราคาอยู่นั่นเองไอ้หน้าเหี้ยม3 คนไม่รู้พลวดเข้ามาทางไหนล้อมผมก็ตรงปากไว้ผมไม่เคยเห็นหน้าพวกมันมาก่อนล็อกมันขู่ตรงปากให้บอกที่ซ่อนตัวของไอ้โซะแล้ว เขาขมวดคิ้วพยายามจะใคร่ครวญเหตุการณ์เข้าหาจุดประติดประต่อกันสมองสับสนอลเวงไปหมดตรงปากมันด่าพ่อล่อแม่ผมใหญ่เลยครับหาว่าไอ้สามคนดุๆที่พวดพลาดเข้ามาขู่เข็นมันเป็นพวกเดียวกันกับผมจะมาเค้นหาข่าวจากมันโดยไม่ยอมจ่ายทรัพย์ซึ่งมันผิดธรรมเนียมสำหรับมันอย่างยิ่งเสียแต่ว่ามันงกเงินคิดแต่จะขายข่าวตะพึดจนไม่ยอมสังเกตสีหน้าของไอ้สามคนนั่นเลยว่ามันจะเอาเป็นเอาตายยังไงผมเองก็แค้นมันจะบอกไม่ถูกเพราะไอ้สามคนนั่นคนหนึ่งเอาปืนจี้หลังผมไว้ด้วยโดยไอ้ตุ๋งปากมองไม่เห็นเกิดด่ากันไปด่ากันมาตรงปากไหวทันยังไงไม่รู้มันกระชากสวิตช์ไฟดับพึบลงแล้วล้มโต๊ะตอนนี้สิครับเผาขนกันสนุกบรรลัยเลยไม่รู้กระสุนปืนจากใครต่อใครแลบวู่ว่าพลาวไปหมดทั้งถ้ำตรงปากผมจำเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้เลยจำได้อย่างเดียวว่ายิงอย่างถวายเจ้าไอ้พวกนั้นไม่ได้มากันเพียง3คนดูมันจะถลันตามกันเข้ามาอีกตายก็มีเพ่นออกไปได้ก็มีผมสงสัยว่าไอ้ตุ๋งปากนั่นแหละเป็นคนกว้างตะเกียงฝิ่นเข้าไปในถังน้ำมันเบนซินเผาถ้ำของมันเองสลัดพวกนั้นแล้วตอนที่ตะลุมบอลนัวเนียกันอยู่มันก็กระชากผมผลุบเข้าไปหนทางฉุกเฉินตอนหนึ่งจะตายโหงตายห่ากันอยู่ล้อมล่อมันยังไม่ไหวติดใจที่จะขายข่าวเรื่องกัปตันให้ผมพอผมจ่ายทรัพย์ให้มันก็บอกว่ามันเพิ่งส่งกัปตันออกไปจากถ้ำของมันหยกก่อนหน้าผมจะเข้าไปเพียงนิดเดียวให้ผมไปคอยดักกัปตันที่แสงประทีปเพราะกัปตันไปตามโซ่ที่นั่นแล้วมันก็บ่นออดว่าทำยาวฝิ่นไม้หยกนั่นมันเห็นจะมาจำศีลอยู่ไม่ได้อีกแล้วละเพราะถูกรังควานจากวายร้ายคณะที่มันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนฤทธีนฤบาลกัดริมฝีปากโดยแรงหัวคิ้วของเขาเกือบจะชนกันจากคำบ่อเล่าของลิ้มบัดนี้เขาพอจะลำดับภาพประสานกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาได้แล้วระหว่างที่เขาถูกลอบยิงตอนที่ล่วงพ้นออกมาจากถ้ำของตุงปักและได้ยินเสียงปืนแส่สนั่นขึ้นในสถานที่ซึ่งเขาเพิ่งจะก้าวพ้นออกมาหยกพร้อมทั้งแสงไฟที่ลุกโชนขึ้นนั้นเป็นเสียงของการห้ามหันในระหว่างลิ้มและตุงปักฝ่ายหนึ่งกับเหล่าร้ายที่บุกตะลุยตามหลังลิ้มเข้าไปอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองกลุ่มคนที่ทะลวงเข้าไปรังควานตุงปักเป็นกลุ่มเดียวกับที่ดังอยู่เบื้องนอกและได้เผชิญกับเขาเวลามันแตกต่างกันเพียงไม่กี่วินาทีในระหว่างที่เขาถูกยิงกับการยิงกันอย่างบ้าเลือดในถ้ำของลูตุงปักเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นการแน่นอนลงไปแล้วว่าเพชฌฆาตที่สกัดยิงเขาที่สงวาดนั้นเป็นคนละคนกับคณะที่ได้บุกไปในแสงประทีปเมื่อครู่นี้หลักฐานยันกันได้กับคำบอกเล่าของลิ้มในข้อที่ว่าเหล่านั้นตามหลังลิ้มเข้าไปติดก็เพื่อจะเค้นที่อยู่ของสมพงษ์จากตุงปักและยังไม่มีการตกลงกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างสาดกระสุนปืนเข้าใส่กันเสียก่อนหน้าที่มึงจะยิงก็ไอ้พวกนั้นในถ้ำตุงปักมึงได้ยินเสียงปืนข้างนอกหรือเปล่าได้ยินครับเวลามาไล่ๆกันนั่นแหละเพราะเสียงปืนจากข้างนอกนั่นเองทำให้ไอ้พวกนั้นตื่นตัวตกใจเป็นโอกาสให้ตุงปักกระชากสวิตช์ไฟและก็ล้มโต๊ะได้ไม่งั้นผมกับไอ้ตุงปักเห็นจะจอดแง่แก่อยู่ที่นั่นเองพวกมันเอาปืนจ่อกระบาลไว้กัปตันก็รู้ดีอยู่แล้วว่าในทุกๆถ้ำที่ไอเสียนคางคกมันไปขดตัวจำศีลอยู่น่ะแต่ละตารางนิ้วแวดล้อมมันล้วนพร้อมไปด้วยทางหนีทีไล่ในเวลาจวนตัวใครก็ตามไม่แน่จริงขืนเข้าไปพบมันในแบบของศัตรูเป็นติดกับที่มันวางไว้หมดผมมีโอกาสกระชากปืนออกมาได้ก็เพราะตุงปักมันเล่นกลเปิดทางให้ก่อนเห็นมันพองอึดทึดเอาแต่ยัดห่าทั้งวันทั้งคืนบทมันจะแผลงนิดขึ้นมาดูไม่ทันเชียวละครับพลบแผลบวอบแวบแล้วก็เสกด้วยมนต์ไฟดับเพดานถล่มแผ่นดินแยกขวัญขวนพุ่งตลบไปหมดเลยไอ้พวกนั้นงงแตกบรรลัยวายวอดกล่าวรูดไปอย่างไม่เป็นท่าผมเองก็เห็นท่าจะไปไม่รอดถ้าตุงปักมันไม่กระชากผมหนีออกจากห้องเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าตุงปักมาเล่นกลอีท่าไหนทำให้ทั้งผมและมันรอดออกมาได้อย่างบุดวิดรวดเร็วเหลือเกินครับพริบตาเดียวเท่านั้นแหละไฟลุกจ้าขึ้นติดเพดานเลยฤทธีนฤบาลสะบัดศีรษะตบหนักๆที่ต้นคอตนเองทุกหน่วยของสมองรับน้ำหนักแห่งความคิดไว้เต็มล้าอะไรต่ออะไรมันดูสับสนอ้นละหม่านยุ่งเหยิงกันไปหมดสำหรับกรณีที่ตุงปักและลิ้มเอาตัวรอดออกมาได้จากการถูกถล่มรังโดยคนลึกลับคณะนั้นไม่เป็นสิ่งยังความอัศจรรย์ใจใดๆให้แก่เขาเลยเพราะเขาย่อมซึมซาบในสัญชาติของเจ้าเสียนคางคกดีอยู่ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใดภายในอาณาจักรจำศีลของมัน ใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปเผชิญตรงปักหากอยู่ในความหมายที่จะหักล้างมันแล้วตรงปักจะไม่มีโอกาสเสียเปรียบเลยทว่าความเสียเปรียบถึง9ใน10ประตูจะเป็นของฝ่ายที่บุกรุกเข้าไปโดยคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะเจ้าเสียนกังคกวางกลไกใหญ่ดันไว้พร้อมเพื่อความปลอดภัยสำหรับตนเองเท่ากับที่สามารถบันดาลความวอดวายให้แก่ปรปักษ์ของมันได้เสมออย่างเก่งที่สุดที่บุกเข้าไปก็เพียงแต่เอาชีวิตรอดออกมาได้เท่านั้นไม่เคยมีใครคว้าตัวของมันหรือสามารถสะกิดผิวของตุงปักให้เป็นราคีได้ตำรวจในมาเก๊าและฮ่องกงเคยงงงันในวิทยาการอันแผลงฤทธิ์ล่องหนไปได้ต่อหน้าต่อตาดังกล่าวนี้นับครั้งไม่ถ้วนคุณลักษณะเกินคนเช่นนี้เองทำให้ตุงปักเป็นตัวของมันเองอยู่ได้ตลอดมาโดยยังไม่เกมเสียที่หลุมฝังศพหรือคุกตารางเมืองใดเมืองหนึ่งเท่าที่มันหากินผ่านด่าไปสัมมหาอะไรกับวายร้ายอุกอาจคณะหนึ่งที่ทะลวงเข้าไปหมายบีบมันจนถึงรังจะไม่เจอพิษร้ายของเจ้าเสียนคังคกที่พ่นเข้าใส่ถึงขั้น6 เขมรตีลังกาหงายหลังกลับออกไปอย่างไม่เป็นท่าคนคณะนั้นอาจจะรู้จักตุงปักน้อยไปหรือมิฉะนั้นก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยทว่าที่ทำให้ขมับของเขาปวดตุบๆอยู่ในขณะนี้มันอีกปัญหาหนึ่งที่แยกแขนงมาสมพงษ์พรเพิ่มดาวฆาตกรอาชีพสารภาพกับเขาอยู่หยกๆนี่เองว่าเจ้าเสียนคางคกเป็นผู้ว่าจ้างให้ตนยิงฮัดจีซัมซูดินแต่เหตุการณ์ที่สมพงษ์เองถูกติดตามล้างผลาญเพื่อเป็นการเก็บตัวอยู่นี้พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากการกระทำของตุงปักเลยทั้งสองพฤติการที่แย้งกันอยู่นี้คืออะไรประการหนึ่งเท่าที่เขาเคยชินอยู่กับมนุษย์นอกกฎหมายตอนนั้นรู้ดีว่าคนอย่างตุงปักไม่เคยพูดถึงคำว่าอุดมการใดๆกับใครทั้งสิ้นนอกจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือเงินในแบบหมูไปไก่มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตุงปักเลี้ยงชีพโดยการเปิดสำนักงานแถลงข่าวโจรแต่ประการเดียวไม่เคยทำอะไรมากมายนอกเหนือไปกว่านั้นไม่เคยสนใจใยดีหรือว่าเกิดศรัทธาเลื่อมใสที่จะดำเนินการร่วมกับฝ่ายใดพรรคใดนอกจากจะดำรงตนเองอยู่เป็นเอกเทศตามวิถีทางที่ตนชำนาญถ่ายเดียวการมรณกรรมของบุคคลสำคัญฝ่ายอิสลามซึ่งเป็นผลกระเทือนไปสู่เล่ลึกลับผูกพันสืบเนื่องหลุดสายโซ่โยงไปถึงปัญหาเชื้อชาติและดินแดนชั้นไหนเล่าแทนที่จะนำไปสู่ความคลี่คลายภายหลังจากที่ได้เริ่มลงมือแกะรอยของเขาจึงวกกลับไปสะดุดกึกอยู่ที่เจ้าเสียนคังคกเอเย่นนอกกฎหมายผู้กังวลแต่เรื่องกระเพาะของตนเองถ่ายเดียวผู้นั้นการเดินของเขาก้าวไปเบื้องหน้าก็จริงแต่หาได้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการไม่กลับเดินมาพบจุดเริ่มต้นแห่งเดิมมืดชิบหายเขายกมือขึ้นปิดขยี้ที่ดวงตาสะบดพึมพำออกมาใครก็ตามที่เข้าไปทะลวงหลังของไอ้ตุงปักใครบุกเข้ามายิงไอ้ซอเมอร์กี้มันคนละฝ่ายคนละพวกแต่ทั้งสองฝ่ายมีจุดประสงค์ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือตามฆ่าไอ้ซอฝ่ายแรกจะไปเค้นเอากับไอ้ตุงปักฝ่ายหลังสืบรู้มาจากที่อื่นก่อนแล้วก็บุกเข้าไปในแสงประทีปวกไปวนมาไอ้ซอยิงฮัดจีซัมซูดินก็เพราะไอ้ตุงปักจ้างมันยุ่งกันยังกะเขาเงยหน้าขึ้นพูดกับลิ้มพอเกิดการยิงกันขึ้นแล้วมึงกับตุงปักไปกันอีแบบไหนอีกมันพาผมมุดเข้าไปในโรงทำขนมเปี๊ยะในละแวกนั้นปอนหนึ่งตอนนั้นกำลังตะลุมบอลกันอยู่นัวเนียผมก็เลยไม่ทันสังเกตว่ามันพาผมออกมาจากสถานที่เกิดเหตุโดยวิธีใดสงสัยว่าจะมีทางลับๆแยกจากโรงฝิ่นไม้หยกทะลุเข้าโรงทำขนมเปี๊ยะได้พอผมจ่ายอัดค่าปิดข่าวเรื่องกัปตันให้มันเรียบร้อยมันก็ส่งผมออกมาทางตรอกแคบๆบอกว่าทางนั้นปลอดภัยจากสกัดของตำรวจผมก็เลยเพ่นโดยไม่ยอมเหลียวหลังเลือกตุงปักล่ะมันแวบหายเข้าไปในโกดังเก็บขนมเปี๊ยะนั่นแหละครับแล้วก็คงจะดำดินไปไหนต่อไหนได้อีกอย่างสบายแฮปล่อยให้พวกนั้นเล่นเอาเถิดเจ้าหลอกก็ตำรวจต่อไปส่วนผมพอโกยออกมาพ้นเขตนั่นแล้วก็ไปเอาแท็กซี่คันนี้มาจากเจ้าจำนำที่ผมเคยไปเช่าตรงแนวไปซุ่มคอยกัปตันอยู่ที่แสงประทีปก่อนหน้ากัปตันจะไปถึงสักชั่วโมงเห็นจะได้ผมเห็นกัปตันตั้งแต่ตอนเข้าไปแล้วล่ะครับจะตามเข้าไปก็สังหรณ์ใจพี่ก้นว่าคงจะมีการเป่ากันแน่ๆและกัปตันอาจจะต้องการใช้รถสำหรับหนีเลยไม่กล้าทิ้งรถคอยเตรียมอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เกิดเรื่องจริงอย่างที่ผมคาดเดาไว้ไม่ผิด ตอนที่ยิงกันข้างในอุตลุดผมสตาร์ทเครื่องรออยู่แล้วใจหายใจคว่ำหรือว่ากัปตันจะเพ่นออกมาไม่ทันตอนที่รถวิทยุของตำรวจวิ่งเข้ามาบริเวณนั้นเปลี่ยวก็เจ๋งแต่รถวิทยุมักจะจอดซุ่มอยู่เสมอพอเสียงปืนดังขึ้นก็พรวดเข้ามาทันการและสามารถส่งวิทยุขอกำลังปราบปรามมาสมทบได้ทันทีเขาถอนหายใจเฮือกกูนึกไม่ถึงว่าจะเกิดยิงกันอย่างหันแหลกในแสงประทีปนิธามึงไม่ไหวทันตามเอารถไปซุ่มขอยอยู่ก่อนกูก็ไอ้โซมีหวังนอนแง่แก่อยู่แถวนั้นเองการเสือกไม่เข้าเรื่องและฝืนคำสั่งในครั้งนี้ของมึงเรียกว่าได้ผลโดยที่กูเองก็คาดไปไม่ถึงผมเป็นห่วงกัปตันครับเพราะมันสังหรณ์ยังไงพี่กรณ์ตอนที่กัปตันลงจากโรงแรมนึกแล้วไงไงคืนเนี้ยต้องไปเจอโปรแกรมละเลงเลือดแง่แง่จะให้ผมนอนแถกเหงื่ออยู่คนเดียวได้ยังไงเสียงของลิ้มอ่อยลงแล้วหน้าที่ของมึงที่โกยเฝ้าดูห้องหมอบุญวงศ์จิตปลื้มล่ะลิ้มหัวเราะแหะผมให้ลูกน้องของผมเฝ้าแทนครับงานกล้วยๆพันเนี้ยเด็กของผมที่นั่นก็ไว้วางใจได้รับรองได้ว่ามันจะเฝ้าการเคลื่อนไหวของเจ้าบุญวงศ์ยันสว่างเลยเสื้อนอกของกัปตันผมก็เอามานี่ด้วยแล้วล่ะครับลิ้มครับคติธรรมข้อหนึ่งของชาวเรือมีอยู่ยังไงยังจำได้หรือเปล่าจำได้ครับว่ามาการฝ่าฝืนคำสั่งของกัปตันคือความพินาศของเรือดีละคราวหลังท่องไว้ขึ้นใจก่อนที่จะทำอะไรลงไปนอกเหนือไปจากคำสั่งลิ้มพักดีต่อกูถึงขนาดตายแทนได้กูก็รู้แต่การเคร่งครัดอยู่ในคำสั่งทำให้พวกเรารอดปลอดภัยกันมาได้ทุกครั้งการทำอะไรเกินเลยคำสั่งน่ะแม้จะทำในจุดมุ่งหมายที่ดีบางขณะก็อาจจะทำความชิบหายวอดวายให้ได้เหมือนกันเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการลิ้มรู้หรือเปล่าว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นข้างนอกก่อนที่มึงจะยิงใกล้พวกนั้นในถ้ำของตุงปักคืออะไรผมไม่ทราบคนสามคนตามยิงกูทันทีที่กูออกพ้นจากถ้ำของตุงปักเป็นคนคณะเดียวกันกับที่ตามเข้าไปถลุงมึงในนั้นแสดงว่าพวกมันได้ล้อมบริเวณนั้นเอาไว้แล้วพอกูออกมาทางด้านหลังมึงก็ถลันไปทางด้านหลังส่วนที่ดักอยู่ข้างนอกเล่นงานกูส่วนที่ตามมึงเข้าไปก็เล่นมึงกระตุงปักในนั้นตายห่าแล้วมึงคิดบ้างไหมเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำโดยที่ทั้งกูทั้งมึงและก็ไอ้ตุงปักต้องโจรกันเป็นหมาถูกน้ำร้อนน่ะอาจจะเป็นเพราะมึงทะเลาะทะลาเข้าไปหาตุงปักโดยไม่ดูตาม้าตาเรือให้รอบคอบซะก่อนการเคลื่อนไหวของมึงจะต้องตกอยู่ในการเฝ้ามองของใครสักคนหนึ่งแกะรอยตามมึงไปทุกระยะไอ้คนนั้นน่ะจะต้องเป็นลูกพี่หรือผู้สั่งงานกับกลุ่มวายร้ายชุดนั้นมันอาจจะเพ่งตามเก็บมึงโดยเฉพาะหรืออาจจะอาศัยมึงให้นำทางไปสู่ที่ซ่อนตัวของตุงปักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันพอมึงพลุบเข้าไปในถ้ำของตุงปักพวกมันก็กระจายกันออกจุดสกัดบริเวณนั้นทั้งหมดเท่าที่มันจะคเนเอาไว้ว่ามีทางออกทางเข้าที่ทางบางส่วนถลันตามมึงเข้าไปพอกูโผล่ออกมาโดยไม่ทันรู้เรื่องราวมันก็ใส่กูโครมเข้าให้ตามคำสั่งของลูกพี่ขนาดเดียวกับที่ตามมึงเข้าไปก็ซัดมึงกระตุงปักพร้อมกันผมคิดไปไม่ถึงเลยลิ้มสะบัดพลูออกมาอย่างพิศวงใครมันจะรู้จักมึงมาก่อนและใครมันจะเฝ้าเพ่งแกะรอยอยู่ด้วยจุดประสงค์อะไรสุไลมานรู้จักมึงมาก่อนหรือเปล่าลิ้มชะงักอึ้งไปครับไอเฮียนั่นมันเปรียบเสมือนขมิ้นกระปูนกับผมทีเดียวมึงเคยอยากจะแล่เนื้อมันออกโยนให้หมากินและความรู้สึกเช่นนั้นจะเป็นของมันบ้างได้ไหมแน่นอนที่สุดครับแล้วมึงจำได้หรือเปล่าไอ้ลิ้มตอนที่กูขึ้นไปบนโรงแรมกูบอกมึงแล้วว่าสุไลมานมาเดินเกะกะอยู่บนโรงแรมนั่นมันสวนกับกูตรงบันไดไอ้มึงก็ม้วนนอนกอดกะหรี่อยู่ที่ไหนไม่โผล่ออกมาเห็นมันจำได้ครับแล้วทีนี้ลองเอาส้มตีนคิดดูบ้างไอ้ลิ้มว่ามันเป็นไปได้บ้างไหมในเมื่อสุไลมานมันเห็นกูแล้วมันก็แวบหลบฉากคอยเฝ้าดูอยู่แถวนั้นครั้งแรกที่สุดมันคงจะต้องเฝ้าแกะรอยกูลงมาก่อนมึงแต่กูก็ระแวงอยู่ก่อนแล้วว่ามันอาจจะเฝ้าอยู่ขาลงมากูหลบออกไปทางหลังโรงแรมทะลุออกวัดเกาะเลยทีเดียวแล้วมึงล่ะลงมาทางไหนผมลิ้มตะกุกตะกักด้วยความงงงันคิดไปไม่ถึงผมก็ลงมาทางหน้าโรงแรมนะสิครับเขายัดมาเงกป้องนึงเข้าไปที่กลางกระบาลของลิ้มคำรามคราวนี้มึงคิดออกหรือยังไอ้เวนสุไลมานมันเพ่งคอยกูอยู่แต่พลันกับกูซะตอนที่กูหลบออกไปทางด้านหลังพอมึงเดินฉุยฉายทำท่าเป็นนักสืบแกะรอยกูมา คิดหรือว่าสุไลมานมันจะไม่เห็นอย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องรู้ว่ามึงมีอะไรเกี่ยวกันอยู่กับกูเพราะจำได้ว่ามึงคือไอ้ลิมลูกเรือนาจาบันกาลัดลูกน้องของกูแล้วคราวนี้มันจะไม่ตามหลังมึงมาทุกระยะจนกระทั่งมึงเข้าไปพบตรงปากเกิดการเป่ากันขึ้นแหลกลานความจริงที่มันตามมึงไปน่ะเป็นการถูกต้องแล้วเพราะยังไงเสียมึงก็จะนำทางให้มันไปพบตัวกูได้วันยังค่ำมึงไล่หลังกูไปดิกๆสุไลมานมันก็สะกดหลังมึงไปอีกทีนึงพอมึงผลุบเข้าไปในถ้ำฝิ่นไม้หยกพวกมันก็ตลบดักไว้ข้างนอกทุกด้านบางส่วนเท่านั้นที่ถลันตามหลังมึงเข้าไปทีนี้มึงกับกูก็อยู่ในลักษณะเล่นเอาเถิดเจ้าหลอกกันอยู่โดยมีตุงปากเป็นตัวกลางมึงออกข้างหน้ากูออกข้างหลังพวกไอ้สุไลมานก็เลยบีบขนาบเพ่นกันอุตลดโดยทั้งมึงทั้งกลัวรวมทั้งไอ้ตุงปากด้วยไม่มีทางจะรู้สาเหตุตอนนั้นได้เลยหลงนึกด่าพ่อล่อแม่กันนัวกูก็นึกว่าตุงปากหักหลังไอ้ตุงปากก็คงจะนึกว่ากูเล่นสกปรกส่วนมึงเองยิ่งโง่และย้ำเข้าไปใหญ่เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่ตัวเองนั่นแหละไปจูงเอาไอ้ตัวมหาปลัยให้มาถลกหนังหัวตายโหงละวะลิ้มปล่อยมือจับมาลัยรถที่กำลังวิ่งเลี้ยวไปปานจะแข่งพายุเกาหัวแกรกๆอย่างเดือดดาลตนเองจริงของกัปตันครับผมเพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองไอ้ผมก็โง่ไปถนัดนึกไม่ถึงว่ากัปตันจะฉากแวบออกไปทางหลังโรงแรมเพราะสงสัยว่าสุไลมานจะมัวดักเพ่งอยู่แล้วกัปตันกระซิบบอกผมหน่อยก็ไม่ได้เก๋าเจ๊งกูสั่งมึงเมื่อไหร่เล่าว่าให้ตามกูมากูสั่งให้มึงคุมเชิงอยู่ที่โรงแรมนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอยเฝ้าห้องในบุญวงไว้เพราะจะยังไงเสียไอ้สุไลมานมันก็จะต้องขึ้นมาพบกับบุญวงในชั่วโมงหนึ่งภายในคืนนี้และไอ้บุญวงอะไรนั่นมึงก็รู้ไว้เดี๋ยวนี้ด้วยเถอะว่ามันชื่อซาอิสหรือไอ้อิมือปืนของกังจินไทยเห็นหรือยังล่ะว่าการทะเลนนอกคำสั่งนั้นมันมีผลอะไรบ้างไม่ตายหงตายหาไปด้วยกันที่ไม้หยกก่อนนะว่าเป็นบุญลิ้มหน้าเยเกสะบดสะบานแช่งด่าตนเองเพิ่มไปเกือบบรรลัยแล้วสิโกเพราะความทะเลาะทะล่าแท้ๆเทียวประเดี๋ยวผมนอนให้กัปตันกระทืบอย่างงาม3 หนเลยครับนึกไม่ถึงจริงๆแล้วก็ตามความคิดกัปตันไม่ทันด้วยไม่ยักรู้ว่าผลุบออกทางหลังมึงไม่เฉลียวคิดบ้างเหรอทั้งที่กูบอกอยู่แล้วว่าไอ้สุไลมานเดินเกะกะอยู่บนนั้นตามปกติมึงก็น่าจะมีสามัญวินิจฉัยบ้างแล้วนี่นับตั้งแต่กูบอกให้มึงรู้มีอย่างเหรอคนเคยเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่หัวจดตีนขับเคี่ยวห้ามหันกันมาตลอดทั้งชวามาลายูจู่ๆมันก็มาโผล่ประจันหน้าที่นี่มึงควรจะนึกพิกลอยู่บ้างแล้วและจะต้องระวังตัวแจไม่ว่าจะมาดีหรือว่ามาร้ายยิ่งในเหลี่ยมของนักสู้แล้วในการสงสัยแบบนี้หากมีโอกาสที่จะจัดการมันได้ก่อนก็ต้องลงมือจัดการซะเลยอย่าปล่อยไว้ให้เป็นงูพิษที่จะคอยหวาดหน้าระวังหลังอยู่ถึงยังไงมันก็จะต้องกัดเราแน่เพียงแต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละตอนที่กูยืนดูมันอยู่บนระเบียงชั้นบนมึงก็เห็นกูสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันสวนกับกูตรงบันไดถ้าอยู่ในลักษณะธรรมดาของคนสุจริตต่อกันทั่วไปขณะที่กูยืนเฝ้ามันอยู่ที่ระเบียงกูก็จะต้องมองลงมาเห็นมันแต่นี่มันหายตัวไปเลยแสดงว่ามันหลบมุมสังเกตการอยู่ที่ใดที่หนึ่งสอบพิรุธบอกท่าศัตรูอยู่จงชัดไอ้เฉลียวนะมันเฉลียวอยู่หรอกครับลิ้มครางอ่อยๆแต่ถึงจะเฉลียวยังไงมันก็หาฉลาดเพิ่มขึ้นแม้แต่สักนิดหนึ่งไม่ตอนที่พวกมันตะลุยตามหลังผมเข้าไป3 คนผมมองไม่เห็นสุไลมานอยู่ในจำนวนนั้นเลยนี่ครับฤทธีจุกปากจิกจักอย่างเดือดดาลจำเป็นอะไรวะที่มันจะต้องตะลุยตามหลังมึงเข้าไปด้วยตัวของมันเองอย่างน้อยที่สุดคนอย่างมันเมื่อโผล่เข้ามาในประเทศไทยเพื่องานอะไรสักอย่างของมันมันก็จะต้องเป็นบุคคลชั้นออกคำสั่งมีสมัครพรรคพวกลูกน้องบริวารพอที่จะใช้ต่างมือต่างตีนได้แน่นอนที่สุดมันจะต้องตามหลังมึงไปแต่ตอนที่ส่งคนเข้าทำงานนั้นมันหลบมุมตามสังเกตการอยู่ที่ใดที่หนึ่งใกล้ๆแล้วพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะติดปีกบินหากเหตุการณ์คลาดเคลื่อนไปจากที่มันคาดไว้กูเองขณะที่โผล่ออกมาเจอกับปืน3 กระบอกกูก็มองไม่เห็นสุไลมานเหมือนกันแต่รูปการตามที่มึงเล่ามาตรงกับความระแวงเดิมของกูว่าจะต้องเป็นการกระทำของสุไลมานกัปตันครับอะไรมันดูจะพิกลแล้วล่ะครับผมสังหรณ์จนบอกไม่ถูกลิ้มเอ่ยขึ้นด้วยเสียงห้าวต่ำหักมาลัยรถเลี้ยวตรง3 แยกไฟฉายพุ่งเข้าสู่ถนนเพชรเกษม และกำลังใกล้วงเวียนใหญ่เข้ามาทุกขณะความเปลี่ยวของถนนในเวลาซึ่งอยู่ในยามวิกาลที่รถพุ่งมาราวกับธนูทะยานจากแหล่งไม่ทำให้เวลาสิ้นเปลืองไปนานนักแม้ระยะทางจะไกลพอดูเหตุการณ์ที่ทั้งผมและกัปตันเจอกันในคืนนี้มันดูจะไม่ผิดอะไรก็สมัยเมื่อเรายังตะลุยอยู่ในชวาและโกมาลาอยู่เลยในครั้งนั้นเราหากินอยู่กับฝ่ายขบฏอินโดนีเซียและก็พักใต้ดินมาลายูไอตัวเหี้ยๆเหล่านี้ขับเคี่ยวล้มลันกับเรามาตลอดเดี๋ยวนี้เรากลับเข้ามานอนอยู่ในบ้านของเราแล้วแทบจะเรียกได้ว่าล้างมือจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วจนหมดสิ้นทำไมไอตัวชิบหายบันไลกุดจากชวาและโกมาลายูเหล่านั้นยังอุตส่าห์มาปะหน้ากับเราที่นี่อีกจนได้มันคืออะไรเหตุการณ์เก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในสมัยนั้นกำลังจะเกิดซ้ำขึ้นอีกผิดกันแต่สถานที่เท่านั้นก่อนเนี้ยมันยุ่งกันอยู่ในบ้านของมันแต่เดี๋ยวนี้ดันเข้ามาก่อความยุ่งยากในบ้านของเราผมน่ะงงไปหมดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอีท่าไหนกูก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าลิ้มไอตัวตะไลเพลิงกลุ่มเนี้ยในสมัยก่อนมันได้ก่อความยุ่งยากเกี่ยวพันกันอยู่สองในคือทางด้านชวามันต้องการขับรัฐบาลกลางแล้วก็ตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของมันขึ้นส่วนทางด้านมาลายูต้องการเรียกร้องให้อังกฤษถอนตัวเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ทางด้านนั้นซบเซาลงฝ่ายกบฏอินโดนีเซียถูกรัฐบาลกลางปราบปรามกระเจิงไปคนละทิศละทางฝ่ายมาลายูก็ได้เอกราชแล้วไอ้ดาวหางพันเนี้ยก็โยกย้ายพลพรรคของมันเข้ามาหากินอยู่ในบ้านเรามันมีอยู่ครบทั้ง3ฝ่ายเลยคือโจรจีนพรรคก่อการร้ายในมาลายูแล้วก็ขบฏชวามึงลองคิดดูก็แล้วกันว่าไอ้ผัวเนี้ยมันมาทำอะไรเอ๊ะงี้ก็แหลกสิครับลิ้มพร่งออกมาตามนิสัยฤทธีนฤบาลเอื้อมมือมาตบไหล่คนของเขาหนักหน่วงเราต้องพยายามไม่ให้เกิดการแหลกขึ้นลิ้มเอ้ยเพราะวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในชวาและมาลายูกำลังจะย้ายเข้ามาปะทุเดือดอยู่ในบ้านของเราเองสำหรับมึงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ปฏิบัติตัวเหมือนเมื่อประจำอยู่ในเรือนนาจาบันกาลัดประหยัดถ้อยคำเคร่งครัดต่อหน้าที่และคำสั่งพร้อมและเต็มอัตราศึกอยู่ทุกขณะจิตและกำลังตั้งเข็มใบหน้าเข้าไปหามันไอตัวกาลีที่มีแผนจะเผาบ้านเราตัวนั้นลิ้มรับคำอย่างแข็งขันจอมสลัดถอนให้ใจเฮือกเขย่าเรียกสมพงษ์ซึ่งฟุบคายอยู่กับตักเขาติดกันอีกหลายครั้งแต่ไม่ได้ยินเสียงขานตอบขณะนั้นรถเพ่นขึ้นสะพานผ่านโรงจักรไฟฟ้าธนบุรีเข้าสู่ถนนอินทรพิทักษ์สายตาอันคงไวของเขากวาดแวบไปยังฝั่งซ้ายของถนนอันเป็นตึกแถว2 คูหาตั้งตระหง่านอยู่โดดเดี่ยวริมปากตรอกแห่งหนึ่งบางสิ่งบางอย่างของอาคารหลังนั้นเท่าที่เหลือไปเห็นเพียงแวบเดียวเรียกความสะดุดใจอย่างจังเฮ้ยดูเหมือนร้านหมอนี่ว่าความรู้สึกของเขาทันกันกับของลิ้มผู้ซึ่งบัดนี้เหยียบห้ามล้อเสียงดังสนั่นยัดเกียร์เดินหลังอย่างรวดเร็วสงสัยครับดูเหมือนประตูหน้าร้านเปิดไว้ครึ่งหนึ่งด้วยลิ้มหักท้ายรถเฉี่ยวรถบนถนนซึ่งจอดตะคุ่มจุดตะเกียงไฟแดงริบหรี่เข้าไปจอดซุ่มอยู่ในเงาของก้ามปูใหญ่ระยะที่รถหยุดนิ่งและดับไฟมืดห่างจากบริเวณด้านหน้าของตึกแถว2ชั้นซึ่งด้านล่างเปิดเชื่อมติดต่อกันทั้ง2คูหานั้นไม่เกิน15เมตรครึ่งหนึ่งบานประตูไม้และตารางเหล็กทั้ง2ชั้นปิดสนิทส่วนอีกครึ่งหนึ่งประตูไม้แบบบานพับสลับหุบไปรวมอยู่กันด้านข้างตารางเหล็กรูดเข้าหากันมีท่าเหมือนจะปิดไว้ก็จริงแต่มันไม่สนิทนักระยะจากรอยประสานทั้งสองเว้นห่างกันประมาณฝ่ามือนั้นแปลว่าสถานที่นี้เตรียมจะปิดแต่ยังไม่ได้ปิดหรือมิฉะนั้นก็ได้ปิดไปแล้วแต่มีเหตุจำเป็นบางอย่างทำให้ต้องเปิดขึ้นชั่วคราวอาศัยจากแสงสว่างนวลภายในมองทะลุตารางเหล็กเข้าไปเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์ของเภสัชกรตู้ยาวใหญ่กรุชนิดผนังติดแน่นขนาดไปด้วยขวดยาสำเร็จรูปตลอดจนส่วนประกอบต่างๆบอกให้ทราบว่าเป็นคลินิกทันสมัยหรือมิฉะนั้นก็สถานพยาบาลขนาดย่อมโดยไม่จำเป็นจะต้องเงยขึ้นไปดูแผ่นป้ายใหญ่ซึ่งติดตระหง่านอยู่เบื้องบนสิ่งที่ฤทธีและลิ้มคลับคล้ายคลับคลาขณะที่สายตาเหลือบมาเห็นเมื่อรถผ่านนั้นเป็นความจริงบริเวณนั้นเงียบและเปลี่ยวไปด้วยกาลเวลาทุกแห่งมืดแต่แสงสว่างของสถานคลินิกซึ่งส่องผ่านประตูและช่องลมออกมานั้นพอที่จะทำให้มองเห็นอะไรได้รางๆแม้แต่ถนนเบื้องนอกในระยะใกล้เคียง ลิ้นสะกิดให้เขาดูรถเก๋งขนาดกลางสีเขียวใบไม้คันหนึ่งจอดเยื้องจากหน้าประตูคลินิกไปเล็กน้อยกระจกทั้ง3ด้านไขขึ้นแต่ทางด้านคนขับไม่ได้ถูกไขขึ้นแสดงว่าเจ้าของรถเพิ่งจะทิ้งรถเข้าไปในสถานที่นั้นเมื่อไม่นานนักและจะต้องกลับมาใช้มันอีกโดยไม่คิดที่จะต่อทิ้งไว้ที่นั่นทั้งคืนกัปตันคิดว่านั่นเป็นรถของหมอประจำร้านหรือเปล่าครับลิ้มกระซิบถามเขาฤทธิ์ทีเม้มริมฝีปากกระสายตาว่องไวไปรอบด้านเขาครางแผ่วต่ำอย่างระมัดระวังน่าจะเป็นรถของหมอประจำไม่ก็เจ้าของคลินิกลืมอะไรสักอย่างไว้ในร้านวกกลับมาเอาหรือมิฉะนั้นก็มีธุระกระทันหันกลางดึกย้อนกลับมาทำฟลุกระวังลิ้ม2 เสาไฟฟ้าหลังเราไปเนี่ยมีตู้ยามตำรวจอยู่ตู้นึงเขาบุ้ยปากไปทางเบื้องหลังแล้วแกะลังเพลิงแมกนัมที่ยังอุ่นอยู่ด้วยไอดินปืนออกหมุนสำรวจดูจำนวนกระสุนที่ฝังอยู่ราวกับลังผึ้งถอดปลอก2 ปลอกที่พ่นหัวออกไปแล้วออกใส่กระเป๋ายัดกระสุนใหม่เข้าไปแทนที่ครบอัตราแล้วตบกริ๊กเข้าที่เอารถไปบังรถบนถนนคันนั้นก่อนอย่าจอดให้เป็นเป้าเด่นอยู่หน้าร้านเราอาจจะพูดกับหมอได้รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องได้ทั้ง2 อย่างลิ้มติดเครื่องนำรถอ้อมไปบังเหลี่ยมรถบนถนนอีกด้านหนึ่งตามคำสั่งของเขาในตำแหน่งใหม่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ไม่ว่าจะมองจากด้านคลินิกหรือจากตู้ยามซึ่งห่างออกไปทิศทางของหน้ารถอยู่ในลักษณะที่เพ่นออกจากที่ได้ในทันทีที่ต้องการแล้วทั้งสองก็ช่วยกันหิ้วสมพงษ์พรเพิ่มดาวฆาตกรผู้อ่อนปวกเปียกไปทั้งร่างแฝงเงามืดมิดชายคาตรงเข้าไปยังประตูตารางเหล็กที่เปิดแง้มอยู่นั้นโดยพยายามเก็บเสียงที่จะดังขึ้นอย่างไม่จำเป็นไว้อย่างมิดชิด